พระนอนใหญ่มหาปรินิพานแห่งเมืองเสมาเมืองคติลังกามหาวิหารปักหลักลงฐานในอีสานใต้การสร้างรูปพระพุทธเจ้าประทับนอนในครั้งเริ่มแรกของโลกนั้นเป็นการสร้างขึ้นในความหมายของการสิ้นพระชนชีพหรือการเสด็จสู่มหาปรินิพานที่สาลวโนทยานเมืองกุสินาราตามวรรณกรรมพุทธประวัติของนิกาย สารวาติวาตนิกายหนึ่งของสถวีรวาตหินนยานหรือเทรวาตที่นิยมในแคว้นคันธระคันธาราชตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่7-8ถึง8การสร้างงานพุทธศิลป์ของพระนอนในยุคเริ่มแรกเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในการใช้รูปพระถูุที่มีบุคคลแสดงการสักการะบูชาอยู่โดยรอบเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความหมายของการสิ้นพระชนชีพ มหาปรินิพานของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมมายาวนานกว่าสามร้อปีมาเป็นการสร้างรูปเหมือนของมนุษย์ในภาพของการเสด็จปรินิพานที่นิยมทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนอนตะแคงขวาพระกรสายเหยียดตรงแนบไปตามพระวรกายพับพระกระโบระของพระกรแนบพระวรกายใช้พระหัตถ์หนุนพระเศียรหันพระเศียรไปทางทิศใต้พระภาคหันไปทางตะวันออก ประกอบรูปบุคคลที่กำลังแสดงความเศร้าโศกเสียใจอยู่รายล้อมตามแบบงานศิลปะคันธระพระพุทธรูปประทับนอนจึงมีความหมายถึงการสิ้นพระชนชีพหรือปางสเสด็จสู่มหาปรินิพานมาตั้งแต่ครั้งเริ่มแรกรูปพระนอนแบบมนุษย์หลายเป็นความนิยมในงานพุทธศิลป์ในยุคต่อมาใช้เรื่องราวพุทธประวัติมาเป็นคำสอนถึงความดับแห่งชีวิต เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังเวชนียสถานแห่งการปรินิพานเพื่อการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอุเทสิกเจดีหรือเจติยสถานพระพุทธรูปปางเสด็จสู่มหาปรินิพานได้ถูกเรียกในสมัยหลังจนถึงปัจจุบันว่าปางสายญาตในความหมายอิริยาบถของพระพุทธรูปในท่านั่งและท่านอนบนอาสนะ ซึ่งก็ทําให้เกิดการตีความขึ้นใหม่ในคติลังกาวงในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19โดยเรียกว่าปางสีหะสาย,ยาตที่หมายถึงการนอนหลับพักผ่อนของพระพุทธเจ้าในระหว่างการทรงพระชนชีพไปจนถึงการสร้างวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องการปวดอสุรินทราหูในคติพุทธศาสนาแบบสยามวงสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยการสร้างพระใหญ่ตามคติความเชื่อในคันธราช เพื่อแสดงภาพลักษ์ณมหาปุริลักษณะของพระพุทธองค์มีขนาดใหญ่เหนือกว่าคนธรรมดาแสดงถึงสถานภาพของพระองค์ว่าอยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปทรงเป็นมหาบุรุษผู้อยู่เหนือโลกโลก,กุตระและได้พัฒนามาเป็นคติพระอัฏฐารถใหญ่ของฝ่ายลังกาในช่วงเวลาต่อมาการสร้างพ้านอนที่มีขนาดใหญ่มีความหมายถึงการสร้างอุเทศเจดี JD, หรือเจติยสถาน เพื่อเป็นสังเวชนียสถานแห่งการปรินิพานสมมุติเพื่อให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มีโอกาสเดินทางมาจาริกสแสวงบุญได้พึงระลึกถึงคำสอนในเรื่องการดับสูนของชีวิตและพระธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่เคยกระทำกันในอินเดียในช่วงพุทธศตวตรรษที่13กลุ่มชาวพุทธที่ศรัทธาในพุทธศาสนาในคติเทรวาตนิกายมหาวิหารจากลังกา ที่นิยมการใช้งานศิลปะจากพุทธประวัติชาดกใบเสมาและพระธรรมจักรตั้งเสาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่หลักธรรมได้เดินทางข้ามเทือกเขาดงพญาไฟและพังเหยตามแนวเส้นทางการค้าโบราณที่ช่องลำตะคองช่องลำสนธิและช่องเขาน้อยเข้ามาปักหลักฐานในเขตต้ตนลุ่มน้ำมูลของอีสานใต้ฝั่งตะวันตกเกิดเป็นชุมชนที่มีการสร้างเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดอนหลายแห่ง ขยายไปจนถึงบริเวณทางใต้ของลุ่มน้ําซึ่งในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12ก่อนหน้าบริเวณต้นลุ่มแม่น้ํามูลนี้อาจยังเป็นดินแดนนอกการสํารวจของกลุ่มเครือข่ายลูกครึ่งอินเดียใต้ชวาที่รู้จักกันในพระนามเจ้าชายจิตเสนที่นิยมคติฮินดูไสวนิกายจากดินแดนอีสานปุระกลุ่มลูกครึ่งที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจากละโวในลุ่มน้ําเจ้าพญา จึงได้มีโอกาสข้ามเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนสร้างพระอารามปักใบเสมาตามคติความเชื่อของตนในเขตเมืองรูปวงกลมคูน้ำคันดินรูปทรงต่างๆที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแล้วในยุคเหล็กราวพุทธศตวตรรษที่5้ถึงเถึงชาวพุทธมหาวิหารจะได้สร้างพระสถูปขึ้นหลายแห่งภายในเมืองล้อมคูน้ำคันเดิมทั้งที่เมืองเสมาเมืองพิมายเมืองกงรถก็ดูเหมือนว่า เมืองเสมาจะเป็นเมืองสำคัญหรือศูนย์กลางของชาวพุทธขนาดใหญ่ที่สุดในอีสานใต้เชื่อมต่อกับเมืองละโวที่เป็นเมืองสำคัญของชาวพุทธราวดีในภาคกลางจนสามารถสร้างศาสนสถานก่ออิฐที่ปดิสถานพระนอนปางปรินิพานขนาดใหญ่ตามคติความเชื่อฝ่ายเถรวาดมหาวิหารที่นิยมในยุควัฒนธรรมทราวดีได้เพียงแห่งเดียวในเขตลุ่มแม่น้ำมูลเป็นครั้งแรกด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่น ในช่วงปลายสุดของพุทธศตรวรรษที่13เชาวพุทธจากแดนตะวันตกได้สกัดและคนย้ายหินทรายแดงจากเขตเทือกเขาลงมาตามลำตะคองนำมาก่อเรียงอย่างไม่มีแบบแผนเป็นแนวยาวแล้วได้สกัดหินตามส่วนต่างๆออกเพื่อให้เป็นกูลร่างของพระนอนใหญ่ที่ความยาวประมาณ14เมตรและเริ่มทำการสลักส่วนพระเศียรก่อนโดยสลักพระเกศาเป็นวงก้นหอย พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกาพระเนตรเหลือบต่ำพระนาสิกโหนกแบนพระโอดหนาพระกรขวายกขึ้นไปทางพระเศียรหักข้อศอกพระหัดขวารองอยู่ใต้พระเศียรทําพระองคุลีผูที่ด้านหลังพระเศียรตามแบบสรีระของมนุษย์จริงปลายพระบาทเสมอกันก้อนหินสวนพระกรซ้ายปรากฏการสลักเส้นการครองจีวรที่ข้อพระหั์ซึ่งลักษณะของพระเศียรคล้ายคลึงกับพระพุทธรูป ในยุคใกล้เคียงกันที่พบจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่การแกะสลักพระนอนใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่แล้วเสร็จอย่างชัดเจนหลายส่วนยังคงเป็นรอยสกัดผิวเพื่อเก็บรายละเอียดโกนหินยังไม่ได้แกะลายเส้นจีวรสังคาทิยังไม่มีการขัดผิวให้เรียบแต่มีการวางปักใบเสมาไว้ล้อมรอบเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมทำอุโบสถในระหว่างการก่อสร้างแต่พระนอนใหญ่ คงได้ถูกทิ้งร้างหยุดการก่อสร้างไปแล้วจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่15เมื่อกลุ่มชาวกัโพูดเข้ามาครอบครองบริเวณเมืองเสมาตามเส้นทางดั้งเดิมข้ามเข้าไปสู่ภาคกลางของเครือข่ายราชสีจานสะจึงได้มีการเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณสร้างศาลาทางเดินยาวมุงหลังคาเครื่องไม้จากทางทิศเหนือเข้าสู่ตัวอาคารก่ออีฐเดิม ทำซุ้มประตูและมุกห้องคูหามนดบก,ก่อนเข้าสู่ห้องพระภายในที่บริเวณปลายพระบาทแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ปรากฏร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์แกะสลักพระนอนเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจนถึงราวพุทธศตรวตรรษที่16ที่ปรากฏร่องรอยการรื้อทำลายปราสาทก่ออิดก,กลางเมืองเสมารวมทั้งศาสนสถานอื่นๆซึ่งพระนอนก็มีร่องรอยถูกทุบท,ที่พระพักหลายแห่ง รวมทั้งยังหรือเคลื่อนย้ายส่วนพระบาทข้างซ้ายซึ่งเป็นหินก้อนต่างหากแยกออกไปพระนอนใหญ่จึงถูกทิ้งไปพร้อมกับเมืองที่ร้างผู้คนมายาวนานซึ่งเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นจึงได้มีการตั้งสำนักสงฆ์วัดซึ่งก็เรียกกันว่าวัดบ้านคองขวางหรือวัดพระนอนคองขวางในภายหลังสุดจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน